สวัสดีครับอาจารย์หมอยาแล้วก็นักสะสมพันธุ์พืชครับผมจากกริดจากเพจดูทุ่งนะครับสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะพามาดูตัวอย่างของการเพาะนะครับที่ผมได้เพาะพันธุ์ไว้นะครับเหมือนชุดที่ส่งไปให้ทุกท่านนั่นแหละครับชุดเดียวกันนะครับแล้วก็เอามาลองเพาะดูก็คือเคยทำแล้วนะครับมั่นใจว่าเขาเกิดก็เลยขุดแต่ว่าหัวที่พวกท่านได้ไปเนี่ยท่านสมาชิกได้ไปจะเป็นหัวยาวหน่อยนะครับโอกาสเกิดก็จะสูงกว่าแต่ว่าผมทำไว้นะครับนี่นะครับสังเกตนะครับใบเดิมเขาหายหมดเลยนะครับเขาก็จะขึ้นใบใหม่แตกมาตามตาเขานี่นะครับนี่แตกมาตามตาตามกิ่งนะครับลำต้นก็แทงขึ้นมาจากข้างล่างนะครับแบบนี้เหมือนกันครับนี่นะครับกิ่งนี้ก็แทงมาจากข้างล่างนะครับแทงขึ้นมานะครับก็จะเป็นใบดูทุ่งนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันครับเขาก็จะแตกเขาก็จะเดินใบทีนี้เราก็แต่งกิ่งนะครับกิ่งแห้งกิ่งเก่านี่เราตัดออกเลยนะครับตอนเราจะใช้ประโยชน์เอาไปปลูกนะครับนี่ใบเดิมนะครับเนี่ยยังเหลืออยู่นิดนึงนะครับใบเดิมเขาไม่ได้ใช้ใบเดิมเท่าไหร่นะครับนี่อีกหน่อยก็แห้งนะครับนี่ก็เป็นใบที่ขึ้นมาใหม่นะครับมันมีหลายแบบครับอันนี้ก็เพิ่งจะชำครับเนี่ยเมื่อเช้านะครับพวกนี้วิธีชำก็ฝังลงไปเลยนะครับเหลือนิดเดียวแบบนี้ครับนี่นะครับนี่เหลือขึ้นมาข้างบนนิดเดียวนะครับข้างล่างก็ช้ำลงไปเลยนี่ก็เป็นใบของเขาเนี่ยพร้อมนะครับเนี่ยพร้อมที่จะลงกระถางได้แล้วครับก็มีหลายแบบนะครับอันนี้ก็ฝังลงไปข้างล่างเลยนะครับแล้วก็แตกเยอะพวกที่กำลังแตกก็มีครับแบบนี้นะครับที่เขาแตกขึ้นมาจากข้างล่างนะครับแบบนี้ก็เป็นหัวเนี่ยตัวอย่างที่ทุกท่านได้ไปเป็นหัวแบบนี้โอ้ชี้ผิดหัวแบบนี้ครับนี่หัวเขายังอยู่ครับฝังก็ฝังแบบนี้นะครับนี่ครับเขาก็จะแตกออกมาจากที่ผมตัดใบออกตรงนี้นะครับนี่เขาก็จะแตกกิ่งแตกอะไรออกมานะครับใช้ได้นะครับก็เป็นแนวทางเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านที่เพาะนะครับเพราะง่ายครับแต่ว่าใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่เย็นๆนะครับแดดจะร้อนแต่ก็ไม่ได้ติดทุกต้นนะครับบางต้นก็ไม่ติดก็มีบางต้นอย่างเงี้ยครับยังไม่ติดแต่ว่าก็ยังไม่ตายนะครับผมลองเช็คดูอาจจะช้าหน่อยนะครับยังเขียวอยู่นะครับอาจจะช้าหน่อยแบบนี้นะครับนี่เพิ่งขึ้นมาโอเคครับผมเพจดูทุ่งครับท่านใดสงสัยก็ทักมาสอบถามนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปมีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ